อันนี้คือโช้คอัพประตูนะครับโช้คที่เราไว้ใช้สำหรับปิดประตูอัตโนมัติเป็นโช้คโลหะนะครับที่เราหาซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาดหรือว่าร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างซึ่งมีราคาตั้งแต่หลัก500จนถึงประมาณเกือบ 2,000 ซึ่งราคาแพงมากเพื่อที่เราจะมาทำเป็นประตูตอนที่ให้มันปิดอัตโนมัตินะครับซึ่งบางคนเปิดประตูแล้วขี้เกียจปิดประตูห้องประตูบ้านทั่วๆไปเนี่ยเราเปิดประตูแล้วบางทีขี้เกียจปิดเราก็ใช้โช๊คเพื่อให้มันดันปิดให้เราอัตโนมัติแต่ว่าไอ้โช๊คเนี่ยมันราคาแพงเดี๋ยววันนี้ผมจะทำเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูโช๊คที่เราซื้อทำเองโดยที่เราไม่ต้องซื้อนะครับทำเองง่ายๆใช้ตังค์ใช้งบไม่กี่บาทเนี่ยครับเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนเนี่ยดูอีกครั้งเนี่ยเห็นไหมครับบางทีเราเปิดประตูแล้วเราอาจจะขี้เกียจปิดไอ้โช๊คราคาแพงๆเราเอามาติดอย่างนี้ให้มันปิดให้เราอัตโนมัติแต่ว่าผมทำอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราปิดอัตโนมัติได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องแพงอุปกรณ์ก็มีเนี่ยครับเป็นล้อ2ชุดนี่เลยเจาะรูเนี่ยยึดประตูมานะครับเนี่ยแล้วก็เจาะรูให้ทะลุให้เชือกขึ้นมาโผล่ด้านในแล้วก็ใช้ขวดน้ำอาจจะเพิ่มหินเข้าไปนิดหน่อยให้มันน้ำหนักเยอะการทำงานก็ง่ายๆเราใช้ขวดน้ำใส่หินใส่ดินเข้าไปให้มันมีน้ำหนักเยอะนิดนึงเพื่อจะถ่วงประตูให้มันดึงประตูกลับไปนะครับแค่นี้ปิดสนิทนี่ครับแล้วนี่ก็คือโช๊คที่ช่วยปิดประตูอัตโนมัติในแบบที่เราทำเองง่ายๆราคาถูกๆไม่เกิน200บาท100แล้วกันไม่เกิน100บาทล้อนี่ครับเป็นล้อรถเข็นเล็กๆทั่วไปนะครับแล้วเราก็มาสอดล่องตรงกลางให้มันสามารถที่จะเป็นล่องให้กับเชือกล็อกเชือกไว้ได้นะครับเนี่ยรับหลักการทำงานง่ายๆ
ใช้การถ่วงน้ำหนักของขวดน้ำขนาดแล้วแต่เราจะเลือกขนาดนะโอเคสวยงามครับและนี่ก็คือโชว์อัพช่วยปิดประตูอัตโนมัติที่เราทำเองในราคาไม่เกิน100 บาทไม่ต้องงอโชคราคาหลายร้อยด้วย